ดีมากฮะโครงการนี้ดีมากเลยดีมากสำหรับคนไทยนะฮะเราแบบเนี่ยโปรเจกต์อย่างเงี้ยทำให้คนไทยมีรายได้ใช่ไหมฮะเป็นแบบว่ากระจายไปถึงท้องถิ่นด้วยอ่ะชนบทอ่ะชอบมากเลยค่ะโครงการนี้นะฮะขอให้อนุรักษ์ไว้ตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะก็เชิญชวนนะฮะผู้ที่ทั้งชายหญิงนะฮะคิดว่าไม่จำกัดอายุแต่ควรที่จะมีบัตรประชาชนแล้วนะฮะไปสมัครเป็นนวดแผนไทยของเราอะนะฮะแล้วพอทุกท่านเก่งแล้วนะฮะท่านสามารถที่จะไปทำงานที่ต่างประเทศได้เลยนะฮะที่เยอรมันหรืออะไรได้และทำให้มีเงินเข้าประเทศเรานะฮะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งขอสนับสนุนโครงการนี้มากค่ะจะถามช่วยคุณยายนะฮะส่วนมากอะเราช่วยมาแบบปิดทองหลังพระตลอดเลยนะฮะไม่แบบว่าไม่บอกกล่าวใครอย่างนี้นะฮะเราให้ทุนการศึกษาตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่ทำธุรกิจนะฮะตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจเลยไม่ใช่แต่เฉพาะภายนอกนะฮะในองค์กรของเราอะแบบว่าเราสนับสนุนให้ทุนการศึกษากับลูกพนักงานที่ทำงานนะฮะแบบว่าอายุงานเท่าไหร่แล้วก็มีตั้งเป้าไว้ว่าเราให้เงินสนับสนุนทุนการศึกษาอะไรเท่าไหร่อย่างนี้นะฮะก็ช่วยโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนนะฮะเคสคุณยายไม่ใช่ฮะเราแบบเราช่วยมาตลอดช่วยแบบถ้าเห็นนี่ก็ล่าสุดนี่ก็ไปเนี่ยมียายเก็บขยะนะฮะอายุ80กว่าแล้วเบื้องต้นมีคนที่รู้จักกันแนะนำมาก็เลยบอกว่าโหยายอายุเท่าไหร่80กว่าแล้วลำบากก็อ้าวยายเอาไปพันหนึ่งก่อนแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีหลานเรียนอยู่สตรีวิทย์พุทธมณฑลจบม.3จะขึ้นอาจารย์ถามบอกว่าจะขึ้นม.4-5-6เนี่ยไม่มีตังก็เลยบอกทางคุณยายบอกว่าบอกเด็กให้เด็กมานั่งสองคนคนหนึ่งคนเล็กป.5บอกว่าหนูไปบอกอาจารย์เลยนะฮะว่าให้โทรมาติดต่อทางเราจะถ้าเรียนดีประพฤติดีเราก็จะสนับสนุนให้เข้าจบมหาวิทยาลัยจะได้ทำงานแล้วก็มาช่วยคุณยายช่วยน้องเรียนต่อไปคือเราคุณยายที่ว่าคุณยายไข่เจียวนะฮะเราไม่ตั้งใจหรอกดูทีวีแล้วปรากฏว่าไปอบรมบอกชนะคนรถบอกชนะเดี๋ยวอบรมเสร็จพานายไปหาคุณยายไข่เจียวหน่อยไปหาเกือบชั่วโมงนึงนะฮะเราไม่เคยเข้าไปเลยที่บางใหญ่อะแบบว่าไปกว่าจะได้ก็ไปถามข้อมูลจากคุณยายอะพอเสร็จแล้วนักข่าวเขาก็มาเขาบอกเอ๊ะนี่จำได้บอกว่าอย่าพูดนะว่าเราคือใครขอนั่นก็เลยบอกนักข่าวบอกว่าคุณยายโทรไปหาเจ้าหนี้เลยว่าเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ก็โอนเงินให้นักข่าวนักข่าวก็ไปโอนให้กับเจ้าหนี้แล้วทุกวันนี้เมื่อวานนี้ยังไปดูนะฮะยังไปอุดหนุนแกแล้วก็บอกว่าอ่ะเอาเงินไปแล้วบอกมีอยู่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแม่ติดเตียงบอกเอางั้นเธอก็เอาไปให้ท่านนี้วันละ1ชุดแล้วก็เอาเงินให้อีก300ให้ไปช่วยคุณแม่ติดเตียงอย่างนี้เราชอบทำอย่างนี้ไงแล้วล่าสุดที่เนี่ยที่แบบไปนักศึกษาเราช่วยเราคิดว่าถ้าแบบส่งให้ทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องนะก็มอนะว่ามินนี่ก็ให้มา
อธิการขอมาบางท่านไม่รู้แต่เราไม่ออกตัวแต่ช่วยนะฮะช่วยจนแบบจบเกษตรจบมหาวิทยาลัยนะใช่แล้วก็มีอยู่เคสหนึ่งบอกท่านครับผมจบเกษตรผมทำงานดีนะบอกผมจะมาขอบคุณท่านบอกไม่ต้องมาเราก็ไม่อยากให้เข้าใกล้ตัวใช่ไหมบอกไม่ต้องมาเธอเป็นคนดีของสังคมฉันก็พอใจแล้วคือเราชอบอย่างนี้ไงฮะเนี่ยชอบอยู่เบื้องหลังอย่างนี้ไม่เป็นไรแบบเราแบบอาจจะมีผู้ที่ช่วยเหลือมากกว่าดิฉันทำไปอย่างนี้ตลอดนะก็เราก็ดูเป็นเคสๆไปสิฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไปกดกระดิ่งหน้าบ้านอ่ะโหวีเอาอะไรมันไม่ไหวอ่ะเยอะเกินไปใช่ไหมฮะเลยต้องบอกแม่บ้านบอกว่าเข้ามาหานายเธอบอกเลยว่านายไม่ได้อยู่บ้านนี้อยู่ในเมืองเราก็ต้องดูเหมือนกันอ่ะใช่ไหมฮะเรากำลังเราแค่นี้เราก็ช่วยได้แค่นี้ใช่ไหมฮะเรายกน้ำหนักได้แค่นี้ไม่ใช่ว่าเราไปฝืนเราไม่ฝืนไงนะฮะก็ขอบคุณที่ว่าช่วยประชาสัมพันธ์ให้อย่างนี้นะคะขอบคุณนักข่าวทุกท่านนะคะขอให้ทุกคนสมหวังทุกๆสิ่งนะคะเขาอะไรอ่ะมันอาจจะเกิดจากว่าครอบครัวเราอ่ะนะคะมีใจดีมีเมตตาธรรมอ่ะก็เลยทำให้ลูกหลานอ่ะดีอยู่ในโอวาทนะคะอยู่ในโอวาทดีมากขอบคุณด้วยขอบคุณมากเลยคิดว่าผลบุญอันนี้นะคะก็โชคดีไงสะใภ้สองคนก็ดีเขยสองคนก็ดีเป็นนักธุรกิจสะใภ้สองคนเป็นดารานะคะก็คงไม่มีอะไรแล้วนะหนูนะโอเคขอบคุณมากขอบคุณขอให้โชคดีทุกท่านค่ะ